พระพุทธเจ้าท่านเดินทางไปผ่านไปเลยเห็นเขาเลี้ยงโคนมพระพุทธเจ้าก็เทศนาเรื่องอาชีพของคนเลี้ยงโคนมให้รู้จักรีดนมรีดเอาน้ำนมรู้จักประมาณถ้าหากว่ารีดเอามากต้องการให้เนี่ยมากต้องการให้เนี่ยมากแม่นกแม่บัวแม่โคอาจจะมีปัญหาอาจจะป่วยหรืออาจจะตายก็ได้ถ้าไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโคเพื่อรีดเอานมภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมที่เขาภาวนาก็ให้รู้จักประมาณให้รู้จักประมาณแค่ไหนเพียงไรก็ดีการสมณะบริโภคก็ให้เรียกร้องเท่าที่พอดีและมีความจำเป็นเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นอะไรอันนั้นหลีกในการที่จะเรียกร้องพระพุทธเจ้าเห็นอะไรเห็นอะไรเอาสิ่งที่เห็นนั้นมาสอนเห็นเขาตูดเลยเขาต้อนโคข้ามลำน้ำก็เอาเรื่องโคข้ามน้ำนั่นล่ะเอามาเทศนาสอนพระพุทธเจ้าเห็นอะไรเห็นอะไรสิ่งที่เห็นนั้นเป็นธรรมเป็นอัตเป็นธรรมไปหมดเพราะพระพุทธเจ้ามีแต่ธรรมมีแต่ความเป็นธรรมอยู่ในใจจะมีโลกมีเรื่องโลกมันไม่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าใจที่เป็นโลกมองอะไรก็เป็นโลกใจที่เป็นกิเลสมีกิเลสมองอะไรก็เป็นกิเลสมองอะไรก็เป็นเรื่องของกิเลสไปใจที่เป็นธรรมมองอะไรมองอะไรสิ่งที่มองสิ่งที่เห็นนั่นเป็นธรรมไปทั้งที่มองเห็นสิ่งที่มีในโลกเหมือนกันสิ่งที่มีในโลกก็คือของเกิดมาแล้วก็ตายไปของเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่จิตใจที่เป็นโลกมองเห็นสิ่งที่เกิดมาตายเป็นโลกจิตใจที่เป็นกิเลสตัณหามองเห็นสิ่งที่เกิดมาตายเป็นกิเลสตัณหาไปจิตใจเป็นธรรมมองเห็นอะไรมองเห็นอะไรเป็นธรรมไปหมดจิตใจที่ไม่เป็นกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่มีมองอะไรมองอะไรสิ่งนั้นๆจะทำให้เกิดเป็นกิเลสตัณหาไม่มีมันเป็นมาแต่ใจมันไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินมันไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมีแต่ของเกิดมาตายทั้งนั้นมีแต่เกิดมาดับทั้งนั้น
ที่เกิดมาตายนั่นเขาเป็นธรรมชาติจะเป็นโลกก็เป็นเพราะจิตใจเป็นโลกเป็นธรรมก็เพราะจิตใจเป็นธรรมเป็นกิเลสไปก็เพราะจิตใจเป็นกิเลสเป็นธรรมไปก็เพราะจิตใจเป็นธรรมของมีในโลกเหมือนกันอันเดียวกันในดินเหมือนกันน้ำเหมือนกันลมเหมือนกันไฟเหมือนกันเกิดมาแก่เกิดมาตายเหมือนกันอันนี้เป็นธรรมเป็นของกลางใจเป็นกิเลสตัณหาใช่เป็นทางกิเลสตัณหาไปใจเป็นธรรมใช่เป็นทางธรรมขึ้นอยู่กับใจทั้งนั้นของภายนอกเป็นของภายนอกของภายนอกไม่มีใจทำอะไรไม่เป็นดินจะทำอะไรเป็นน้ำจะทำอะไรเป็นลมจะทำอะไรเป็นไฟจะทำอะไรเป็นในเมื่อมีจิตมีใจแล้วดินก็เป็นอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาน้ำลมไฟเป็นอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาตามแต่ใจที่จะคิดสร้างใจจะคิดแต่งคิดทำให้เกิดให้เป็นขึ้นจึงว่าของกลางของกลางนี่แหละเป็นธรรมธรรมก็คือของกลางมีอยู่ประจําโลกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมก็รู้ถอนรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วนั่นเองเพราะว่าตรัสรู้ธรรมก็คือรู้ของที่มีอยู่ตรัสรู้ธรรมไม่ใช่ของไม่ใช่ค้นจากธรรมที่อื่นมาไม่ใช่ค้นธรรมที่ไม่มีในโลกมาจากนอกโลกถ้าหากว่าค้นมาจากนอกโลกก็เรียกว่าไม่ใช่ตรัสรู้เรียกว่าค้นมานี่ตรัสรู้ไม่ใช่ค้นมาก็หมายถึงรู้ของที่มีอยู่นี่เองธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่เดี๋ยวนี้ยังสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องไปไหนความเกิดยังมีความแก่ยังมีความตายยังมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหายังมีนั่นนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4อริยสัจธรรมนี่เป็นของที่พระพุทธเจ้าขนมาจากไหนของนี้มีอยู่ในโลกมาตลอดกาลจึงมายุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นหมดไปสิ้นไปจึงให้เอาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเอามาศึกษามาพิจารณาให้มากเกสาก็เป็นของเกิดเกสาเป็นของแก่เกสาเป็นของตายนาคาเป็นของเกิดนาคาโลมาเป็นของเกิดโลมาเป็นของแก่โลมาเป็นของตายนาคาเป็นของเกิดนาคาเล็บเป็นของเกิดนาคาเล็บเป็นของแก่นาคาเล็บก็เป็นของตายทันตาฟันเป็นของเกิดทันตาฟันเป็นของแก่ทันตาฟันเป็นของตายตาโจหนังเป็นของเกิดตาโจหนังเป็นของแก่ตาโจหนังเป็นของตายผมเส้นไหนทุกส้นถ้าใช่ทุกเลยทุกเส้นนั่นเป็นของเกิดของแก่ของตายขนเส้นไหนทุกเส้นเป็นของเกิดของแก่ของตายผมทุกเส้นเป็นอริยสัจธรรมขนทุกเส้นเป็นอริยสัจธรรมเล็บทุกเกล็ดเป็นอริยสัจธรรมฟันทุกซี่เป็นอริยสัจธรรมหนัง
ทั้งแผ่นล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัจทั้งนั้นคือเป็นความเกิดเป็นความแก่เป็นความตายอันนี้เป็นของกลางเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นของเราและเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นขนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเขาไม่เคยบอกไอ้คำที่ว่าเป็นผมเป็นขนอันนี้เราไปสมมติไปบัญญัติสมมติบัญญัติเพื่อให้เข้าใจความหมายเป็นสื่อให้เข้าใจความหมายที่นี่ไปสมมติบัญญัติขึ้นมาแล้วก็ไปยึดถือว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆความจริงไม่เป็นอย่างนั้นความจริงเขาเป็นความจริงของเขาจริงคือว่าไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นของใครเป็นธรรมชาติที่เกิดมาแล้วก็ดับไปธรรมชาติเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงสลายไปเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างในเมื่อเขาไม่ได้บอกเราไปสมมุติเราไปบัญญัติเราก็อย่าไปยึดถืออย่างที่เราสมมุติอย่างที่เราบัญญัตินั่นสมมุติว่าเป็นคนก็ไปอย่ายึดถือว่าเป็นคนเป็นคนยังไงเขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนไหมเขาเกิดมาตายเกิดมาตายเขาไม่ได้บอกเขาเป็นคนเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นตัวเป็นตนอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นของเราไม่ได้บอกเป็นของเราแล้วความจริงเขาก็ไม่ใช่ในเมื่อเขาไม่เคยบอกเราไปยึดถือนั่นเป็นความไม่ถูกต้องที่บัญญัติว่าเป็นต้นแล้วบัญญัติว่าเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาบัญญัติเพื่อให้เข้าใจความหมายนี่ว่าอันนี้สมมติว่าอย่างนี้อันนี้บัญญัติกันว่าเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านคอยบัญญัติต่อไปไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อะไรสักอย่างไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่พระพุทธเจ้าขอบัญญัติต่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟบัญญัติว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติต่อว่าอันนี้เป็นของศูนย์อันนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นอนัตตานั่นเราก็ไม่บัญญัติต่อไปเสียเพราะไอ้คำว่าอุปทานตัวกิเลสมันเบรกเอาไว้มันไม่ให้บัญญัติข้ามไปมันมาให้ข้ามไปได้เพราะอะไรก็เพราะการศึกษาการพิจารณาของเราไม่พอจึงให้พากันใส่ใจในการพิจารณาให้มากเดินโยงคมก็ดูไปดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังอันนี้นะดูไปดูมาดูแขนของเราดูขาของเราแขนของเราก็มีหนังแขนของเราก็มีเส้นมีเนื้อมีเลือดมีกระดูกขาของเราก็มีหนังห่อเนื้อห่อเส้นห่อเขาเอ็นห่อกระดูกห่อเลือดห่อสารพัดที่อยู่ภายในหนังนั่นดูไปอย่างนี้ล่ะดูอยู่เสมอดูอยู่อย่างนั้นนี่และความรู้มันยังจะเกิดขึ้นความรู้เกิดจากการเห็นความรู้เกิดจากการดูแล้วมันเห็นก็เกิดความรู้ขึ้นมานี่จึงเรียกว่าภาวนาเกิดปัญญาภาวนาทำให้เกิดความรู้เราจะกายใจของเราอยู่กับผมอยู่กับขนอยู่กับเล็บอยู่กับฟันอยู่กับหนังนี่ล่ะเรียกว่าใจของเราอยู่กับอริยสัจธรรมเพราะของเหล่านี้เป็นอริยสัจธรรมทั้งนั้นผมทุกเส้นเป็นอริยสัจ
ขนทุกเส้นเล็บทุกเกล็ดฟันทุกซี่หนังทั่วสรีระเป็นอริยสัตว์ทั้งนั้นจะกระดูกท่อนไหนกระดูกท่อนไหนกระดูกท่อนไหนเป็นอริยสัตว์ทั้งนั้นกระดูกส่วนบนกระดูกส่วนกลางกระดูกส่วนล่างเยื่อในกระดูกอันนั้นเป็นอริยสัตว์ทุกชิ้นทุกอันจะเส้นเอ็นส่วนไหนตับไตไส้ปอดส่วนไหนล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัตว์เอาอริยสัตว์ที่สมบูรณ์ในเราคลี่คลายออกไปคลี่คลายเหมือนกับคนที่เขาขายเนื้อขายเนื้อในเขียงอันนั้นก็เป็นเนื้อตรงนั้นอันนั้นก็เป็นเนื้อตรงนั้นมีตับมีไตมีไส้มีปอดเข้าซะอีกนะมีเอ็นมีเส้นมีมดนี่จะเขียงนั่นสรีระของเราก็เป็นเขียงอันหนึ่งเอามาคลี่คลายว่างลงไปอันนี้ให้เป็นเครื่องอยู่ใจของเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าใจของเราเจริญอริยสัจธรรมคำว่าเจริญอริยสัจธรรมไม่ใช่ไปหาคิดหาอะไรต่ออะไรนอกข้างนอกโน้นเจริญอริยสัจธรรมใจของเราอยู่กับเราเสมอใจของเราอยู่กับเราแนบแน่นไม่เคลื่อนคลาดตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่ในเมื่อแนบแน่นอยู่ไม่เคลื่อนคลาดจากอริยสัจคือความเกิดความตายที่มีอยู่ในเรานี้อริยสัจนี่จะแจ่มแจ้งแก่เรายังไม่ต้องสงสัยอริยสัจนี่เป็นของกลางไม่ใช่เป็นของที่พระพุทธเจ้าจะแจ่มแจ้งเท่านั้นไม่ใช่เป็นของพระสาวกอรหันต์สาวกที่รู้แล้วเห็นแล้วจะแจ่มแจ้งเท่านั้นเป็นของกลางธรรมเป็นของกลางใครสามารถที่จะเอามาเป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นอริยสัจเป็นธรรมที่ขัดเกลากิเลสใครเอามาใช้สามารถที่จะขัดเกลากิเลสได้เพราะธรรมชาติอริยสัจนี้เป็นธรรมที่จะขัดเกลากิเลสเหมือนกระแสงสว่างเป็นธรรมชาติขัดกำจัดความมืดอริยสัจธรรมก็เป็นธรรมที่กำจัดกิเลสนี้แล้วไม่เลือกใครที่เจริญอริยสัจแล้วสามารถที่จะทำให้กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจนี้เบาบางสลายลงไปได้โดยสิ้นเชิงทั้งนั้นจึงว่าธรรมเป็นของกลางไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยสงวนอันนี้เป็นของเราคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้พระสาวกก็ไม่สงวนไม่ใช่สงวนไว้อันนี้เราสงวนไม่ให้ใครเอาไปใช้ใครเอาไปใช้จะไม่ได้ประโยชน์ในการใช้อันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่เป็นอย่างนั้นนี่รู้ธรรมแล้วก็ปล่อยวางธรรมให้เป็นของกลางเหมือนเดิมเป็นกุศลก็ปล่อยเป็นกุศลอกุศลก็ปล่อยเป็นอกุศลปล่อยวางวางเป็นของกลางเหมือนเดิมใครมีสติปัญญาใช่ของกลางให้เป็นประโยชน์ใครไม่มีสติปัญญาปัญญามืดปัญญาบอดนี่ใช่ของกลางไม่เป็นข้อเกิดโทษเพราะของกลางนั้นไปยินดีก็คือความมืดความบอดของสติปัญญาไปยินร้ายก็คือความมืดความบอดของสติปัญญาเกิดเป็นกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตเผาใจขึ้นมานี่เรื่องของคนปัญญามืดบอดเป็นอย่างนั้นจึงว่าปัญญามืดปัญญาบอดนี่จึงจะต้องรีบเยียวยาอะไรที่จะไปเยียวยาความมืดบอดของสติปัญญาก็อริยสัจธรรมที่เรามีอยู่สมบูรณ์เป็นของกลางเป็นของกลางที่จะกำจัดความมืดความบอดแก้ความมืดความบอด
ของที่เราเป็นอยู่นี่ให้หายจากความมืดความบอดให้พากันใส่ใจไม่มีสิ่งอื่นหรอคำว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหมายถึงอริยสัจส่วนสมุทัยอริยสัจส่วนสมุทัยเราบกพร่องที่ไหนนี่ก็ให้พากันพิจารณาเข้ากามตัณหามันก็เป็นของเกิดกามตัณหาก็เป็นของดับนานกามตัณหาก็เป็นของเกิดกามตัณหาก็เป็นของดับจะว่าตัณหาส่วนใดๆเป็นของเกิดของดับทั้งนั้นเห็นไหมล่ะคนตายมันมีไหมเห็นคนตายมันมีตัณหาส่วนใดๆหรือเปล่ากามตัณหามันมีไหมเพราะว่าตัณหามันมีไหมวิวาทวิวาทวิภวตัณหามันมีไหมนี่คำว่าสมุทัยก็เป็นของเกิดสมุทัยก็เป็นของดับนั่นสมุทัยเกิดมาจากไหนเกิดมาจากไหนเกิดมาจากไหนนี่ยังจิตยังใจสติของเรานี่ยังเข้าหาจิตยังเข้าหาจิตยังเข้าหาจิตนี่เกิดจากอันนี้อันเดียวนี่เกิดจากอันนี้อันเดียวจิตกระเพื่อมขึ้นมาเป็นทันทีจิตมีการกระเพื่อมเป็นขึ้นมาทันทีนี่เป็นเพราะจิตมาเรื่อยๆเกิดจากจิตนี้ทั้งนั้นกามตัณหาก็เกิดจากจิตวิภวตัณหาก็ให้ภวตัณหาวิภวตัณหานั้นเกิดจากจิตทั้งนั้นเพ่งลงที่จิตอันเดียวเพ่งลงที่จิตอันเดียวเพ่งลงที่จิตอันเดียวจนกระทั่งปรากฏมันสลายตัวไปในจุดที่ทำให้เกิดเป็นตัวตัณหาขึ้นมานั่นนี่แล้วมันจะมีอะไรตกข้างอยู่ในเมื่อทำให้มันดับไปแล้วเพ่งลงที่จิตอันเดียวนั่นแหละจุดที่เกิดของกิเลสตัณหาทุกอย่างทุกประการสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นในเราเรานี่สมบูรณ์บริบูรณ์จึงว่าธรรมไม่ขาดจากโลกธรรมที่จะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสนี่ไม่ขัดจากไม่ขาดจากโลกธรรมที่จะเป็นไปเพื่อการสะสมกิเลสก็ไม่ขาดจากโลกเหมือนกันธรรมที่จะเป็นการสะสมนี่กิเลสให้หนาแน่นธรรมนั้นก็ไม่วางจากโลกธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสธรรมนั้นก็ไม่ขาดจากโลกในเมื่อยังมีสัตว์โลกเกิดตายเกิดตายอยู่ธรรมนั้นยังจะคงอยู่ในโลกตลอดกาลไปนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วรู้แล้วก็ไม่ได้ขนธรรมที่ตรัสรู้นั้นไปสู่เมืองพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็รู้ธรรมไม่ใช่พระพุทธเจ้าขนธรรมมาจากที่อื่นนี่ในเมื่อพระพุทธเจ้ารู้ธรรมและพุทธเจ้าธรรมที่พุทธเจ้ารู้นั้นในเรามีอยู่ก็อย่าพากันไปสนใจธรรมที่อื่นอย่าพากันไปสนใจธรรมที่อื่นจะทำในผูกไหนทำในกันไหนทำในเทพมนต์ไหนก็ช่างอย่าไปสนใจให้ยิ่งกว่าธรรมที่เรามีอยู่นี้อันนั้นเป็นส่วนประกอบเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจในหลักการที่จะเอามาดำเนินการดำพิจารณาดำเนินการไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้นธรรมที่จะเป็นการแก้กิเลสของเราจริงๆนั้นธรรมนั้นมีอยู่ในเรานี้ไม่มีตรงไหนดอกไม่มีที่อื่นจึงว่าโอปนายโกน้อมหอมมาเข้ามาให้ยิ่งให้มันดับให้หมดขาดไปให้หมดภายนอกอย่าให้มีแม้แต่เล็กน้อยที่มันจะแลบไปแล้วแลบเข้ามาให้มันมีเฉพาะธรรมที่เรามีอยู่ธรรมที่เราเพราะธรรมที่เรามีอยู่ธรรมที่เรามีอยู่เท่านี้ธรรมอันนี้จะเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสและเราจะเห็นชัดอันนี้เป็นธรรมที่กำจัดกิเลสได้จริงจึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นลงไปอย่าพาไปสงสัยตรงนั้นเพิ่มพาสงสัยอะไรต่อมีอะไรไม่ต้องลูกคำไม่ต้องลังเลสงสัยศีลพัดอย่าให้มีศีลพัด
ตัดสัพพรามาสอย่าให้มันมีรูปรูปคำคำอย่าให้มันมีคำว่ารูปคำคำหาความจริงจังไม่ได้รูปคำก็ตรงนั่นบ้างตรงนี้บ้างมันคนตามหมดนะนี่ทำที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่มีอยู่ในเรานี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปรูปคำทำไมลงมือทุ่มเทมันทั้งกลางวันกลางคืนเข้ามันจะไม่รู้เป็นไปไม่ได้มันไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ว่านิโรธนิโรธพระพุทธเจ้าไม่ได้ขนนิโรธไปนิพพานถ้านิโรธอันนี้ก็เป็นของกลางเป็นของที่มีอยู่แล้วทุกรายที่มีความเกิดความแก่ความตายนั้นมีอยู่ในสัตว์โลกทุกรายมีอยู่ในสัตว์โลกที่มีความเกิดความแก่ความตายโดยทั่วหน้าทั่วถึงกันกามตัณหาวิภวตัณหาวิภวตัณหาดับไปแล้วนั่นใจดวงนั้นน่ะเป็นนิโรธขึ้นมาใจดวงนี้เป็นขึ้นมาพูดถึงมรรคไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนผมทุกเส้นเป็นมรรคขนทุกเส้นเป็นมรรคเล็บทุกเส้นเป็นมรรคฟันทุกเส้นเป็นมรรคหนังทั่วสรีระทั้งเราทั้งเขาล้วนแล้วแต่เป็นมรรคทั้งนั้นความเกิดความแก่ความตายล้วนแล้วแต่เป็นมรรคทั่วสากลและโลกนั่นเป็นมรรคทั้งนั้นเดินไปทางความเกิดเดินไปทางความแก่เดินไปทางความตายเดินไปทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือสิ่งที่เกิดมาตายนั่นเองเดินไปทางนี้นี่เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติมรรคก็ดีนิโรธก็ดีสมุทัยก็ดีทุกขสัตว์ก็ดีเราท่านๆสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องในเมื่อสมบูรณ์ไม่บกพร่องแล้วเราจะไปตะเกียกตะกายอะไรนอนอยู่ก็อยู่ก็ทำแสนที่จะอบอุ่นอยู่ตรงไหนก็อยู่ก็ทำแสนที่จะร่มเย็นเป็นสุขนอนอยู่ตรงไหนอยู่ก็กิเลสนะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟตาแท้ๆก็ยังเป็นกิเลสไปหูก็ยังเป็นกิเลสไปหูก็ยังเป็นกิเลสได้นะทั้งที่หูไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจมูกก็ยังเป็นกิเลสไปลิ้นก็ยังเป็นกิเลสกายทุกส่วนเป็นกิเลสไปหมดทั้งกายทุกส่วนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรผมตรงไหนรู้เรื่องขนตรงไหนรู้เรื่องเล็บตรงไหนรู้เรื่องฟันตรงไหนรู้เรื่องหนังตรงไหนรู้เรื่องหนังตรงไหนรู้เรื่องถ้าหากว่ารู้เรื่องแล้วเวลาไปเผาหนังมันจะยอมเหรอนี่จึงว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างดินเป็นอย่างไรน้ำเป็นอย่างไรลมเป็นอย่างไรฟันเป็นยังไงไอ้เหล็กไฟเป็นยังไงดินน้ำลมไฟเป็นยังมีหมดเหมือนกับเนื้ออยู่ในเขียงไม่ได้แตกต่างอันนี้ก็เป็นสัจธรรมเป็นของจริงเป็นความเกิดเป็นความแก่เป็นความตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรดอกที่จะทำให้เกิดของเราท่านนี่มันจะหยบลงไปมีแต่ของจริงอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการทำลายคำว่าเราคำว่าเขาคำว่าตัวตนเราเขาอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นมรรคอันนั้นเป็นการทำลายกิเลสคือตัวอุปาทานอะไรที่จะเป็นการทำลายตัวอุปาทานถือว่าเป็นเราเป็นเขาให้พากันมาเจริญให้ยิ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บวชเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมหน้าที่ของผู้บวชผู้ปฏิบัติธรรมถ้าก็ไม่ใส่ใจในลักษณะนี้เรียกว่าไม่เป็นผู้ที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของนักบวชที่พระพุทธเจ้าท่านมอบหมายการงานให้ทำอ
เราเป็นผู้ที่บวชเราเป็นผู้ที่รับที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทำอย่าเป็นคนที่ไม่มีการรับผิดชอบในหน้าที่การงานหากว่าเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานนี่เราจะเป็นคนที่บกพร่องไม่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้ส่วนมากโดยเดี๋ยวนี้มีแต่ความบกพร่องมีแต่นักบวชบกพร่องหาความสมบูรณ์ที่จะสมบูรณ์รับผิดชอบในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทำนี้มีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆและเปอร์เซ็นต์ในที่เรียกมีมากที่ไม่รับผิดชอบนั้นมันบวกเราเข้าไปด้วยหรือเปล่าถ้าหากว่าบวกเราเข้าไปด้วยอันนั้นรีบแก้ไขเสียถ้าหากว่ามาอย่างนั้นจะเรานี่จะเป็นนักบวชที่บุกพ่องพ่องไม่สมบูรณ์ไม่มีอะไรดอกอย่าไปตื่นลมตื่นแรงตื่นอย่างที่กิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงมันสามารถที่จะโกหกมันสารพัดที่มันจะโกหกหลอกลวงว่าเป็นอย่างนั้นหลอกลวงว่าเป็นอย่างนั้นหลอกลวงว่าดีอย่างนั้นหลอกลวงว่าอะไรไปเป็นดิบดีอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีอะไรสักอย่างมันมีก็เหมือนกับสุนัขเคี้ยวกระดูกนั่นคุณนักเคี่ยวกระดูกมันแล้วมันได้อะไรจากการเคี่ยวกระดูกนั้นเรื่องของกิเลสตัณหาที่โลกเขาว่าเขาได้มันก็เหมือนกับสุนัขมันพอใจที่มันได้เคี่ยวกระดูกผู้ปฏิบัติธรรมนักบวชในศาสนาของพระศาสดาพระพุทธเจ้านี่ต้องตื่นตัวอย่าให้กิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงไปพอใจตะเคี่ยวกระดูกกันอยู่แยกแยะมันออกไปเสมอแยกแยะออกไปหยุดทุกขณะคำว่าปฏิภาคนิมิตก็คือแยกให้มันเป็นส่วนความเป็นส่วนมันปรากฏขึ้นนี่ของปฏิภาคนิมิตเห็นเป็นส่วนเห็นลงที่ไหนเห็นลงในของเกิดของแก่ของตายเห็นลงไปในหนังห่ออันนี้หนังหุ้มอยู่นี่อันนี้แต่ละอย่างความจริงเขาก็แยกกันอยู่ผมเขาก็แยกกันอยู่ขนเขาก็แยกกันอยู่ถึงผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันนี่เขาเป็นคนละส่วนแม้แต่ผมเขาก็ยังเป็นคนละส่วนเล็บเขาก็ยังเป็นคนละส่วนฟันเขาก็ยังเป็นคนละส่วนนี่อะไรเขาแยกกันทั้งนั้นนี่หาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ทำให้มากพิจารณาให้มากค้นคิดให้มากค้นคิดให้ยิ่งแล้วผลก็จากการทำให้มากพิจารณาให้มากค้นคิดให้มากนั่นเราจะเป็นผู้ที่สัมผัสผลนั้นจิตของเราจะเป็นผู้ที่สัมผัสผลนั้นแล้วเราจะมีรูปคำลังเลสงสัยทำที่พระเจ้าตัดไว้นั่นเป็นการตัดไว้ชอบจริงๆศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถทำให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินี้พ้นจากทุกข์พ้นจากกองกิเลสฐานได้ตัณหาได้จริงๆอย่าไปตื่นกิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงมันลวงสัตว์โลกมาและสัตว์โลกทั้งหมดนี่ถูกกิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงกันทั้งนั้นเรานี่หรือจะสมัครอยู่ในกลุ่มที่กิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวง
แล้วก็ดมหลงคำหลอกลวงโกหกหลอกลวงของมันนั้นมีใครได้เอาไปอะไรไปมีใครได้ลาภไปมีใครได้ยศไปยศในร้อยยศในพันยศในพลใครได้ไปสักแต่ว่าสมมุติเอาอันนั้นอันนี้มาสมมุติโอ้โหฉลองกันไม่แต่นักบวชอันใดพัดมันในฉลองกันบางทีแห่กันรอบบ้านรอบเมืองชาวบ้านเขาตื่นเออมันก็เรื่องชาวบ้านชาววัดตื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชหายใจเข้าหายใจออกยังหายใจเข้ายังหายใจออกไม่ตายหยุดหายใจเข้าหยุดหายใจออกเมื่อไรตายเมื่อนั้นนี่มันก็ชัดๆอะไรเป็นของเราตาเป็นของเราหรือหูเป็นของเราหรือผมขนเล็บฟันหนังเป็นของเราหรือในเมื่อไม่หายใจเรือนชานบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองลูกผัวลูกเมียเป็นของเราหรือไม่หายใจแล้วว่าของเราของเราน่ะพอดีน่ะเขาว่าผีมาหลอกล่ะแล้วมึงที่ก็เปรตซะความจริงมันเป็นอย่างนี้ชัดๆมันเห็นกันอยู่ไม่มีใครปฏิเสธว่าอันนี้ไม่จริงแต่กิเลสมันก็หาเครื่องมอมเมามอมเมามอมเมาแล้วก็ลุ่มหลงอยู่กับสิ่งที่มันเอามามอมเมานั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ศึกษาให้พิจารณาในเมื่อศึกษาพิจารณาอยู่เสมอมากพอแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมากิเลสตัณหามันจะลวงมันจะเก่งกล้าสามารถในการโกหกหลอกลวงแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่สามารถที่จะโกหกหลอกลวงสิทธิ์ของตถาคตผู้ที่พิจารณารู้แล้วเห็นแล้วได้ถ้าหากว่าไม่พิจารณาไม่พอแล้วนี่จะต้องถูกกิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงทั้งนั้นไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดไม่เลือกนักบวชคฤหัสถ์เพราะเรื่องของจิตใจมันไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างมันไม่ได้เป็นบ้านมันไม่ได้เป็นวัดมันไม่ได้เป็นนักบวชมันไม่ได้เป็นคฤหัสถ์อะไรเรื่องของจิตใจไม่เป็นอะไรสักอย่างเรื่องของจิตใจที่เป็นวัดก็คือมั่นคงในวัดศีลวัดสมาธิวัดปัญญาวัดศีลวัดกันนี่ก็ขาวสะอาดสมาธิวัดก็แน่นหนามั่นคงปัญญาวัดก็เฉียบก็คมอันนี้แหละเป็นธรรมเครื่องจะบวชจิตบวชใจให้เป็นนักบวชอันนี้เป็นธรรมที่จะบวชจิตบวชใจให้เข้าถึงความเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นพระเป็นเจ้าขึ้นมาอุปัชฌายะอาจารย์บวชหรือว่าผ้าผ่อนท่อนสบายบวชอันนั้นมันบวชมันก็เหมือนกับบวชต้นไม้ดีๆนั่นแหละต้นไม้มันก็เป็นดินเป็นน้ำต้นไม้ก็เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟดินน้ำลมไฟเหมือนกันบวชของไม่คนก็บวชดินบวชน้ำบวชไฟแต่หากว่าจะบวชจิตบวชใจนั่นต้องบวชด้วยข้อปฏิบัติบวชจิตบวชใจนั่นต้องบวชด้วยความภาคความเพียรศีลวัดก็ขาวก็สะอาดสมาธิวัดก็แน่นหนามั่นคงวัดตั้งแต่ศีรษะลงหาเท้าขึ้นมหาศีรษะอยู่ตลอดเวลาปัญญาวัดก็แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าขึ้นมหาศีรษะนี้
จึงว่ามีแต่ศีลวัดภาวนาวัดปัญญาวัดเท่านั้นอันนี้ที่จะบวชจิตบวชใจให้เป็นผู้สงบกิเลสตัณหาอาสวะสงบลงไปราคาบลงไปโดยอำนาจของศีลสมาธิและปัญญาที่อบรมให้เกิดให้มีด้วยข้อปฏิบัติความภาคความเพียรจึงอย่าไปพากันลังเลสงสัยในโลกอันนี้ไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครขนอะไรไปไม่มีใครขนอะไรมาแล้วก็ไป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 คนมาแล้วไม่ไปไม่มีในมาแล้วก็ไปทั้งที่ความจริงไปก็ไปเปล่าไปก็ไปตัวเปล่าไม่มีใครได้อะไรขนอะไรขนลาภขนยศขนทรัพย์สินเงินทองขนลูกขนเมียไปไม่มีใครขนไปได้ถ้าหากว่าตายแล้วจะมาจูงลูกจูงเมียอันนั้นเขาก็ไม่ยอมไปความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปบ้านนี่อย่างที่กิเลสตัณหามันเสกสรรปั้นโยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งมันโกหกกันชัดๆมันหลอกลวงกันชัดๆความจริงมันมีอยู่ความจริงมันก็บอกชัดๆมันก็ยังโกหกชัดๆเราจะไปเชื่อมันอย่างชัดๆมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องสมควรแล้วหรือจึงให้พากันพิจารณาให้มันดีอย่าไปสนใจเรื่องกิเลสตัณหามันบอกมันว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างที่มันว่าดอกสุนัขมันเคี้ยวกระดูกเป็นอย่างไรเรื่องของกิเลสตัณหาก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราหรือจะพอใจอย่างที่สุนัขมันเคี้ยวกระดูกกันมันโง่มันเง่ามันไม่เป็นไม่ไปนี่นั่งให้มันตายอยู่กับที่ปล่อยให้กิเลสพอใจในกิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงทั้งที่รู้มันโกหกรู้ว่ามันโกหกหลอกลวงก็ยังเชื่อมันอยู่มันทำไมแก้มันไม่ได้ไม่ยอมเลิกในการเดินโยงกลมนี่แก้มันไม่ได้ไม่ยอมเลิกจากการนั่งสมาธินี่เลิกทำไมถ้าหากว่าเลิกไปมันก็ยังพอใจเหมือนเป็นหมาเคี้ยวกระดูกไม่พอใจเป็นน้ำสุนัขที่เคี้ยวกระดูกเสียสละชีวิตเสียสละความตายเสียสละชีวิตชีวาโดยการนั่งให้มันตายอยู่กับที่เสียสละชีวิตชีวาโดยการเดินให้มันตายอยู่กับการเดินนี่ดีกว่าที่จะไปเป็นสมัครพรรคพวกกับสุนัขมันเคี้ยวกระดูกจริงๆนะมันต้องเอาขนาดนั้นนะเทศนาสอนเจ้าของให้มันเป็นบีบบังคับเจ้าของให้มันเป็นดีกว่าปล่อยให้กิเลสตัณหามันบีบบังคับเห็นไหมบักมืดก็ดีบักรอก็ดีนั่นนะขนาดผูกไว้มันก็ยังไม่ยอมยังจะไปขนาดนั้นนะไปแล้วมันได้อะไรกลับมามีแต่บาดแต่แผลเห็นอะไรก็ช่างเห็นหนังเห็นของเกิดของตายทั้งนั้นเห็นผู้หญิงก็ช่างเห็นผู้ชายก็ช่างอันนั้นล้วนแต่ของเกิดของตายล้วนแ
ล้วนแต่หนังห่อกระดูกทั้งนั้นหนังก็ไม่รู้ว่าเป็นหนังกระดูกก็ไม่รู้ว่าเป็นกระดูกตับไตไส้ปอดตรงไหนก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นอะไรนั่นน่ะธรรมของกลางเจ้ากิเลสตัณหาน่ะของกลางเป็นธรรมแท้ๆก็ยังเอามาเป็นกิเลสตัณหาจนได้มีแต่ข้อปฏิบัติของเราเท่านั้นน่ะไอ้ตัวที่มันเห็นอะไรเป็นกิเลสเห็นอะไรดุลแล้วแต่เป็นธรรมเอามาดัดแปลงเป็นกิเลสนั่นน่ะมีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะกำจัดมันได้ศีลให้สมบูรณ์สมาธิให้สมบูรณ์ปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้นมาจิตของเราให้แน่นหนาแห่แน่นหนาอยู่ด้วยธรรมธรรมคือสติธรรมคือปัญญาธรรมคือสติธรรมคือปัญญาเท่านี้ล่ะสติก็คือศีลสติก็คือสมาธิมาสติก็คือปัญญามีสติสมบูรณ์อยู่ทุกขณะเดินยืนนั่งนอนอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องอันนั้นเป็นธรรมหมดจะเป็นกิเลสตัณหาเพราะใจที่สมบูรณ์โดยธรรมเป็นไปไม่ได้เราจะพอใจเป็นคนบ้ากันเหรอเราจะพอใจเป็นคนตาบอดหูหนวกกันเหรอเดี๋ยวพอใจเป็นคนใจมืดใจบอดกันเหรอกิเลสตัณหามันจูงได้จูงได้จูงไปได้จูงไปแล้วก็ตามที่มันไปนั่นก็คือคนตาบอดนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็จูงเหมือนกันแต่คนที่จะเห็นทางที่พระพุทธเจ้าไปจะเห็นทางที่จะเห็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าจูงได้นั้นต้องคนมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิมีปัญญามีตาดีหูดีจึงเห็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วเดินตามพระพุทธเจ้าสายใหญ่กับสายใหญ่ก็คือสายธรรมที่พระพุทธเจ้าจูงกิเลสตัณหามันก็ไม่มีเชือกอะไรมาจูงหรือมามัดดอกใจของเราเนี่ยนะมันเป็นเชือกมามัดเราใจของเราเนี่ยเป็นเชือกมาจูงเราใจของเราเป็นกิเลสเป็นตัณหาขึ้นมาเอากิเลสตัณหานะจูงเราแล่นไปตามแล่นไปตามเหมือนกับสุนัขที่มันแล่นตามตัวผู้ตัวเมียกันนั้นมันเอาอะไรจูงมันก็เอาสายใยคือสายกิเลสตัณหาในจูงกันสายธรรมก็เหมือนกันไม่มีเชือกไม่มีอะไรมาผูกมามัดเราจะพอใจสมัครอยู่ในกลุ่มสายธรรมหรือกลุ่มสายกิเลสตัณหาเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันให้มากทำไมพิจารณาแล้วไม่ตื่นตัวแล้วนี่ไอ้คำว่าปล่อยให้กิเลสตัณหามันจูงเหมือนกับสุนัขมันจูงกันไปนั้นน่ะไม่มีใครปรารถนาแต่มันหนักเป็นเพราะไม่มีการคิดการอ่านไม่มีความตื่นตัวเทศนาสอนเจ้าของให้มันเป็นถ้าหากว่าเราสอนเราได้นะพระพุทธเจ้าสอนเราได้เราสอนเราไม่ได้ไม่สนใจที่จะสอนเราพระพุทธเจ้าก็สอนเราไม่ได้มันดื้อมันด้านว่าไม่ได้สอนไม่เอาอยู่มันทำไมในแผ่นดินอันนี้เปลืองข้าวของโลกกินข้าวไปทุกวันกินข้าวไปทุกวันกินข้าวไปทุกวันเสียทั้งนั้นอยู่ทำไมให้มันเสียนั่งให้มันตายอยู่กับที่นี่นั่งให้มันตายอยู่ให้กิเลสตัณหามันเหยียบย่ำทำลายอยู่ทำไมนั่งให้มันตาย
มันเจ็บขนาดไหนมันเจ็บขนาดไหนเจ็บขนาดไหนเจ็บขนาดไหนโอ้ยมันยังไม่เจ็บขนาดนี้ยังไม่ตายเจ็บขนาดนี้ยังไม่ตายเจ็บขนาดนี้ยังไม่ตายก็จะนั่งให้มันตายนี่ไอ้คำว่ากลัวตายไม่มีแม้แต่น้อยก็จะนั่งให้มันตายจริงๆนี่อยู่โง่เง่าเบาปัญญาอยู่ให้หนักแผ่นดินเดินยังกรมก็เหมือนกันเดินยังกรมมันเจ็บขนาดนี้มันเหนื่อยขนาดนี้มันยังไม่ตายเอาจะเดินให้มันตายมันจะไปกลัวเจ็บทำไมมีนะท่านทำกันมีนะท่านทำกันเสียสละความตายนั่นน่ะเสียสละชีวิตชีวาพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่หวงชีวิตชีวาสาวกของพระพุทธเจ้าได้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่รู้ธรรมอย่างเห็นอย่างเนี่ยรู้ธรรมเห็นธรรมอย่างหวงชีวิตชีวาจะรู้จะเห็นนี่ต้องเสียสละชีวิตชีวาทั้งนั้นอย่าพากันมีจิตมีใจนั่งให้มันตายลองดูลูกจะหวงยังไงมันก็ตายจะหวงยังไงมันก็ไม่รอดทนุถนอมดูแลมันดีสักขนาดไหนนี่ไอ้คนที่เขาตายกันนั่นน่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูแลนะไม่ใช่ว่าเขาไม่หวงนะเขาหวงของเขาคู่เขาดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่มีใครรอดสักรายมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่หวงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ตายมีแต่พระอรหันตสาวกเท่านั้นท่านไม่หวงท่านเสียสละชีวิตชีวาบูชาข้อปฏิบัติแล้วท่านไม่ตายท่านไม่ตายที่ผ่านมาก็หาประมาณไม่ได้ที่ต่อไปข้างหน้าก็หาประมาณไม่ได้อีกตายตลอดประการไปเกิดมาตรงไหนก็ทุกตรงนั้นเกิดมาตรงไหนก็ทุกตรงนั้นแม้แต่เกิดเป็นคนก็ยังหนักเกิดเป็นสัตว์อื่นๆจะหนักขนาดไหนมีตาก็ทุกเพราะตามีหูก็ทุกเพราะหูมีปากก็ทุกเพราะปากมีฟันก็ยังทุกเพราะฟันมีตับมีไตมีไส้มีปอดโรคภัยไข้เจ็บเข้าไปยึดเข้าไปเป็นเจ้าของในจุดที่เกิดมาทั้งนั้นจะสมมติว่าเป็นอะไรจะสมมติว่าเป็นอะไรโรคภัยไข้เจ็บหักแทรกแซงเข้าไปจะกลุกจะขุโลโคโคตะโรโคโซตะโรโคคานาโรโคชิวห้าโรโคนี่ตาก็เป็นโรคหูก็เป็นโรคจมูกก็เป็นโรคลิ้นก็เป็นโรคกายก็เป็นโรคใจก็ยังไม่โรคกันอีกนั่นโรคโกรธโรคหลงเป็นโรคใจใจเป็นโรคใจก็ตายใจปลอดภัยจากโรคโดยประการทั้งปวงใจนั้นไม่ตายจึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ตายพระอรหันตสาวกเจ้าไม่ตายพ้นจากความตายแล้วจะตายยังไงพ้นจากความตายด้วยการเสียสละความตายเสียสละชีวิตชีวาบูชาข้อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเสียสละชีวิตชีวาบูชาพระพุทธเจ้าเสียสละชีวิตชีวาบูชาธรรมบูชาข้อปฏิบัติจึงให้พากันทุ่มเทอย่าเห็นแก่อย่าเห็นแก่ชีวิตชีวาชีวิตชีวานี่เป็นของมีค่าเราใช้ของมีค่าให้เป็นประโยชน์แก่เราให้ยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ใช่ของที่มีค่าให้เป็นประโยชน์แก่เราของที่มีค่าจะไปจะกลายเป็นของที่ไม่มีคุณค่าขึ้นมาไม่มีคุณค่าแก่เราด้วย
ิเลสตัณหามันยึดเอาไปใช่หมดมันไปดึงเอาไปใช่เพื่อมันหมดสิ่งที่จะเป็นคุณค่าแก่เราไม่มี